ีอะไรคุณไปแล้วเหรออ๋อฉันคิดว่าเธอกับคุณจะได้นั่งคุยกันซะอีกนะแต่ฉันว่านะคุณยังโกรธเธอนะมีอะไรเหรออ๋อมองฉันแบบนั้นเนี่ยมีอะไรโอ้ทำไมมีอะไรเหรอฉันไม่รู้เรื่องนะอ๋อเธอคงสงสัยว่าฉันมาได้ยังไงใช่ไหมฉันจะบอกให้มันสนุกมากที่จะได้เข้าบ้านจากระเบียงมาดูดราม่าแบบนี้นะรู้ไหมฉันชอบมากจำได้ใช่ไหมล่ะวันเก่าๆนะจำได้ไหมแต่เธอคงจำไม่ได้เพราะว่าเธอมีกุลแล้วนี่ใช่ไหมช่างเธอนะทวีเกิลขอบคุณฉันสิเพราะว่าฉันทำเพื่อเธอมากมายฉันเนี่ยส่งการ์ดไปให้คุณกับช็อกโกแลตแล้วมันทำอะไรกันล่ะรู้หรือเปล่าฮะมันทำลายทุกอย่างมันเหยียบทุกอย่างเลยฉันเนี่ยทึ่งมากเลยนะหลังจากนั้นฉันก็แต่งห้องให้เธอเพื่อเซอร์ไพรส์คุณยังไงล่ะแต่คุณก็โมโหอีกคุณว่าเธอแล้วหนีออกไปเธอจะโกรธฉันทำไมเล่าที่รักฉันทำแบบนี้ให้ไม่ดีหรือไงเพื่อเธอไงล่ะใช่จะทำยังไงล่ะฮะผัวเธอมันขี้แพ้เองดิลืมกุลซะเถอะนะช่างมันและชีวิตเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนี่ฟังนะรู้ไหมว่าใครพยายามที่จะใส่ร้ายเธอด้วยวิดีโอนั่นไม่รู้หรอฉันบอกไม่ให้ตั้งหลายอย่างพยายามบอกหลายครั้งแต่ว่าเธอยังไม่รู้อีกแล้วเนี่ยจริงดิโอ้พระเจ้าทวีเกิลอย่าบอกนะว่าเธอยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นแผนของฉันน่ะยังไงแล้วใครกันล่ะที่อยากจะทำให้เธอกับคุณแตกแยกถามสิถามฉันสิเธอไม่ถามฉันล่ะก็ได้งั้นฉันจะบอกเธอเองฉันเนี่ยแหละที่เป็นคนถ่ายภาพของมโนหาสารณะแล้วก็ใช้เปอร์วีมาร่วมงานฉันส่งวิดีโอนั่นให้เธอให้เธอเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนางงามเพื่อเปิดโปงเปอร์วีแล้วหลังจากนั้นเธอกับกุลก็ทะเลาะกันแต่ว่าฉันก็ยังแพ้อยู่ดีแพ้ฉันเสียตลอดเลยก็เพราะเธอนั่นแหละทวิงเกิลเพราะเธอเลยเพราะเธอเปิดโปงเปอร์วีสำเร็จเธอสองคนก็เริ่มรักกันใหม่ฉันก็เลยเริ่มหึงเธอไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าฉันเนี่ยจะมีรูปก๊อปปี้ไว้รูปที่เธอลบจากโทรศัพท์ของเปอร์วีแต่ว่าฉันมีฉันปล่อยเปอร์วีออกจากคุกทำให้เปอร์วีได้ใส่ชุดเหมือนเธอแล้วก็เอารูปปล่อยออกสื่อมโนหาสารณะก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลไปอุชาก็ไล่เธอออกจากบ้านคุณก็โกรธเธอเพราะว่าเธอปิดบังเขาเป็นสามีเธอทำไมไม่เข้าใจหน่อยเล่าฮะที่รักทำไมไม่เข้าใจหน่อยทำไมล่ะสงสัยนะว่าทำไมฉันทำแบบนี้ฟังให้ดีนะที่รักฉันจะบอกอะไรกับเธอให้ยุบราชรู้ความรู้สึกของเธอทุกอย่างวันที่เธอท้าทายฉันเรื่องมาฮิฉันสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่ายังไงฉันต้องแยกเธอกับกุลให้ได้ไม่ว่ายังไงเธอกับกุลก็ต้องแยกกันและดูสิทวิโก้ฉันชนะยุบราชชนะ เธอแพ้อีกแล้วเธอแพ้ยุบราชอีกแล้วเธอแพ้แล้วที่รักชัยชนะเป็นของฉันนายดีใจมากสินายยุบราชฉันละสงสารนายจริงๆเลยนายทำอะไรของนายนะนายมีเป้าหมายเดียวในชีวิตของนายเท่านั้นคือการทำลายฉันแต่ว่านายไม่รู้ตัวเองเลยว่าตอนนี้นายกำลังโดนทำลายมากกว่าทำลายฉันซะอีกนายกลายเป็นคนแบบไหนไปแล้วล่ะยุบราชวันนี้นายเหลืออะไรบ้างลองคิดดูสิมีพวกเพื่อนกระจอกให้เป็นนักเลงมีแม่แล้วยังไงกันล่ะฮะแทนที่แม่จะคอยสั่งสอนนายแต่ว่าแม่นายกลับเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ตลอดเวลาก
การศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรนายได้เลยนายมีเมียที่ดีมากๆนิสัยดีมากๆและรักนายมากแต่ว่านายกลับไม่ให้คุณค่ากับเธอเลยความรักเหรอนายไม่รู้จักความรักด้วยซ้ำไปนายไม่มีทางเข้าใจความว่าความรักได้หรอกนายยุบราชนายรู้หรือเปล่าว่าความรักคืออะไรความรักคือสิ่งที่ฉันกับคุณมีให้กันความรักคือการอยู่เพื่อคนที่เรารักและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันยอมเสียสละความสุขของเราเพื่อคนที่เรารักยอมเสียสละความสุขของตัวเองยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขฉันเรียนรู้เรื่องนี้หลังจากที่ฉันได้แต่งงานกับคุณเขายังไงล่ะแล้วรู้อะไรบ้างไหมว่าทำไมฉันถึงทิ้งนายแล้วเลือกคุณเขาก็เพราะว่าคุณเขามีคุณสมบัติของสามีที่ดีเขาเข้าใจในความรักในแบบที่นายไม่มีทางเข้าใจได้เลยเขาจะยอมตายแต่ไม่ยอมให้ฉันเป็นอะไรนี่แหละความรักยุคราชนายจะพยายามแค่ไหนก็ได้นะแต่นายไม่มีทางชนะความรักของคุณกับฉันได้อย่างแน่นอนเพราะความรักของเราสองคนมันคือรักแท้ที่หาอะไรมาเปรียบไม่ได้รักที่ไม่มีอะไรสามารถแยกเราสองคนจากกันได้นายเห็นสร้อยแต่งงานนี้ไม่ล่ะยุบราชรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงใส่มันตลอดเวลาเพราะมันพิเศษมากมันทำให้ฉันมีกำลังใจยังไงล่ะยุบราชนายจะพยายามแค่ไหนก็ได้แต่ว่าฉันไม่มีทางแพ้นายแน่นอนนายก็จะแพ้เหมือนทุกทีนั่นแหละนะแผนของนายไม่มีทางได้ผลเลยนายไม่มีทางแยกฉันจากคุณได้เลยเพราะว่ายังไงความรักก็ต้องชนะการแก้แค้นอยู่ดีนั่นแหละความรักชนะทุกอย่างและไม่มีอะไรทำลายมันได้ฉันเชื่อใจในตัวของคุณมากว่าเราสองคนจะรักกันตลอดไปและนายก็แยกเราสองคนจากกันไม่ได้ฉันจะบอกอะไรให้นะในเมื่อเธอมั่นใจมากแต่ฉันจะบอกเธอไว้อย่างทวิกเกอร์เธอไม่มีทางชนะฉันได้ฉันชนะนายแน่ฉันจะทำให้ครอบครัวของเราดีกันและฉันจะกลับบ้านไปด้วยเกียรติของฉันเราสองคนจะรักกันเหมือนเดิมส่วนนายจะตัวคนเดียวงั้นเหรองั้นมาดูว่าเธอจะทำยังไงกันแฮนด์ไรซ่อนรักทุกวันเวลา 18:50 น.